สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอจะมีทิปนะคะวิธีการนะมาทำยังไงให้ไฟรักมันยังคงอยู่เรื่อยๆนะคะคนเราอยู่กันไปนานๆเนอะบางทีมันก็มีมอดมอดไปบ้างนะคะหรือว่าห่างเหินกันไปบ้างนะคะครูเอมีวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยยังรักษาไฟรักตรงนี้อยู่เรื่อยๆความรักของเรามันจะได้ไม่หายไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าให้พูดคำว่า I love you นะคะฉันรักคุณนะคะอาจจะไม่ใช่คำพูดตรงนี้เป๊ะเนาะอาจจะมีคำพูดของเราเองสองคนนะคะที่เราพูดให้กันและกันนะคะว่าเฮ้ยฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่เราประทับใจในตัวเขานะคะสิ่งดีในตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าให้พูดทุกวันนะคะพูดบ่อยได้ยิ่งดีแต่คือพูดด้วยความจริงใจนะคะเวลาเราพูดเราก็อยากแบบว่าสบตานะคะแล้วก็เหมือนแบบให้เขารู้นะว่าอันเนี้ยเราหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะฉันรักเธอจริงๆนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะพูดคำว่าฉันรักเธอ I love you เนี่ยค่ะให้บ่อยๆนะคะเนาะอันที่สองนะคะเขาบอกว่าถ้าเราทั้งคู่เนี่ยมันมีประเด็นอะไรกันด้วยใช่มีข้อขัดแย้งมีความเห็นอะไรไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะอย่าเก็บมันเอาไว้เหมือนกับว่าปัดมันทิ้งนะคะอันนี้คือหมายความว่าเรามีข้อขัดแย้งกันเนี้ยเนาะให้พยายามเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจนะคะ clear the air นะคะทำยังไงให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจว่าปัญหาคืออะไรทำไมเขาถึงเกิดความไม่พอใจตรงจุดนี้จุดนั้นนะคะเกิดความเข้าใจใหม่นะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะอันที่3นะคะให้เราสังเกตนะคะที่คุณเอว่าคู่ไปกับข้อที่4ที่คุณเอจะนำเสนอเลยก็คือการฟังกับการสังเกตนะคะเวลาเราอยู่ในชีวิตคู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีภารกิจเยอะแยะเนาะแล้วก็ทั้งการงานด้วยบางคนมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะทุกอย่างเนี่ยมันดึงความสนใจของเราไปหมดเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือในคู่ของเราด้วยนะคะเราก็ต้องหมั่นสนใจเขาด้วยเนาะหมั่นสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะช่วงนี้ดูเขาอารมณ์ดาวๆไปหรือเปล่าหรือวันนี้เขามีพฤติกรรมอะไรหรือมีท่าทีอะไรที่มันผิดสังเกตไปหรือเปล่าแล้วก็การฟังด้วยนะคะพยายามฟังให้มากนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะสื่อสารอะไรบางอย่างหรือเขาพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างสิ่งพวกนี้ค่ะการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็การตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดนะคะมันช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกระชับมันเขาเรียกนะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าความผูกพันความลึกซึ้งในความสัมพันธ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอันต่อไปนะคะที่ทำให้เราทั้งคู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเราคอนเนคกันได้เนี่ยก็คือผ่านการแบ่งปันนะคะแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกนะคะความคิดเนาะจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยค่ะมันมีหลายด้านใช่ไหมคะไอ้ความลึกซึ้งเนี่ยมีหลายด้านเนาะทางด้านร่างกายทางด้านแบบความต้องการทางกายก็เรื่องเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะทางด้านความต้องการทางอารมณ์ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะการที่แบบว่าเราแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกผูกพันกันมากขึ้นทำให้รู้สึกสนิทกันมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าใกล้ชิดกันได้มากขึ้นนะคะก็พยายามแบ่งปันตรงนี้ด้วยเนาะบางคนเนี่ยเวลาครูเอมีคนเข้ามาขอคอนซัลท์ขอปรึกษานะบางคู่เนี่ยค่ะจะเหมือนกับว่าห่างเหินกันเพราะว่าไม่คุยกันเลยไม่แชร์ความรู้สึกนึกคิดจะคุยกันแต่เรื่องที่มันจำเป็นที่ต้องแก้ไขหรือว่าเรื่องที่มันต้องจัดการนะคะอย่างเช่นเรื่องลูกเรื่องรถเรื่องบ้านนะคะแต่ไม่มีการแชร์เรื่องความรู้สึกข้างในของเขาเลยก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเหินห่างกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครูเอกคิดว่าการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะที่ทำให้ไฟรักเนี่ยมันคุกอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็คือสนุกด้วยกันนะคะอันนี้ครูเอกพูดในหลายๆครั้งแล้วเวลาครูเอกพูดถึงเรื่องชีวิตคู่นะคะครูเอกเชื่อเลยนะคะว่าเขาบอกว่าคู่ที่แบบว่า play together นะก็คือ have fun together ก็คือคู่ที่แบบว่าได้ทำอะไรสนุกด้วยกันนะคะได้มีโมเมนต์ที่มัน enjoy ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโมเมนต์ที่มันสร้างความประทับใจโมเมนต์ที่เพิ่มอารมณ์ทางบวกให้กับเราแล้วก็ทำให้เรายังอยากอยู่กับเขาต่อไปยังอยากมีประสบการณ์แบบนี้ประสบการณ์ที่มันสนุกประสบการณ์ที่มันให้ความสุขกับชีวิตเรานะคะในขณะเดียวกันเนาะถ้าเราต้องการเวลาส่วนตัวซึ่งครูเอกเชื่อว่าทุกคู่ทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นความอาจจะเป็นเรื่องของมนุษย์นะครูเอกเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันต้องมีโมเมนต์ที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวบ้างต้องการเวลาของตัวเองบ้างนะคะที่เราจะได้แบบว่าไปทบทวนกับตัวเองไปรีเฟลกับตัวเองไปอยู่กับตัวเองบ้างนะคะอันนี้สำคัญในชีวิตคู่นะบางครั้งครูเอกได้ยินนะคะในชีวิตคู่เนี่ยจากคนที่เข้ามาคอนซัลท์ว่าเอ้ยเหมือนเราต้องทำทุกอย่างด้วยกันหมดเลยหรือว่าเราอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขานะคะซึ่งอีกคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบมันอึดอัดเนาะมันอาจจะขับข้อง
องใจบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราแต่ละคนมีพื้นที่ส่วนตัวของเราเองได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเคลียร์นะเหมือนกับว่าชี้แจงแล้วก็คุยกันก่อนว่าเอ้ยอันเนี้ยเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณเอ๋ว่าเป็นอะไรที่มันดีต่อใจมากๆนะคะในชีวิตคู่เนาะเรามีพื้นที่ของเราใช่ไหมคะพื้นที่ของฉันพื้นที่ของเธอแล้วก็พื้นที่ของเราแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเอ๋พูดไปแล้วนะคะว่าให้เราเขาเรียกว่าเช็คอุณหภูมิเรื่องของอารมณ์ด้วยเนาะถามไทยกันบ้างนะคะให้ช่วงนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนอกจากการสังเกตสีหน้าท่าทางที่เปลี่ยนไปแล้วหรือว่าการกระทำที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยค่ะถามเลยก็ได้นะคะเช็คอุณหภูมิอารมณ์บ้างนะช่วงนี้เธอเป็นยังไงให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างมีอะไรที่แบบว่าอยากพูดอยากคุยอยากระบายไหมฉันพร้อมที่จะรับฟังนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะมันก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันนะคะอาจจะไม่ได้ใช้เวลามากมายอะไรแต่ยิ่งเราทำไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยเลยนะคะมันจะออโตเมติกมากสำหรับเรายิ่งเราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งพวกนี้นะคะแล้วมันก็จะช่วยให้ไฟรักของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะและในสุดเนี่ยความเป็นคู่ชีวิตเนาะมันก็คือการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกอารมณ์นะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างกันและกันนะคะสิ่งพวกนี้ก็จะช่วยเสริมในตรงนั้นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณเอกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ